มหาสารสูตรว่าด้วยพรหมณะมหาสาร200เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพรหมณะมหาสารคนหนึ่งเป็นผู้เศร้าหมองนุ่งผ้าเศร้าหมองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพรหมณะมหาสารนั้นดังนี้ว่าพราหมณ์ทำไมท่านจึงดูเศร้าหมองนุ่งห่มก็เศร้าหมองพรหมณะมหาสารกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบุตรของข้าพระองค์4คนในบ้านนี้คบคิดกับภรรยาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนคาถานี้เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมกันพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราหลงชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกับภรรยารุมว่าเราดุจสุนัขรุมเห่าสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตตบุรุษผู้ลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อบุตรเหล่านั้นเหมือนยักษ์แปลงร่างมาเกิดเป็นบุตรละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยไว้บุตรเหล่านั้นกำจัดคนแก่ผู้ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยหากินดุจม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรผู้เป็นพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอเข้ากินในเรือนผู้อื่นว่ากันว่าไม้เท้าของเรายังดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้าใช้ป้องกันโคหรือสุนัขดุๆได้ในที่มืดใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกใช้อย่างควานเอาได้พลาดแล้วช่วยพยุงไว้ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าครั้งนั้นพระมณมหาสารนั้นเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อบุตรมาประชุมพร้อมกันจึงได้กล่าวว่าเราหลงชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกับภรรยารุมว่าเราดุจสุนัขรุมเห่าสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตตบุรุษผู้ลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อบุตรเหล่านั้นเหมือนยักษ์แปลงร่างมาเกิดเป็นบุตรละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยไว้บุตรเหล่านั้นกำจัดคนแก่ผู้ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยกินดุจม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรผู้เป็นพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอเข้ากินในเรือนผู้อื่นว่ากันว่าไม้เท้าของเรายังดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้าใช้ป้องกันโคหรือสุนัขดุๆได้ในที่มืดใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกใช้อย่างควานเอาได้พลาดแล้วพยุงไว้ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าลำดับนั้นพวกบุตรนำพรหมณะมหาสารนั้นไปยังเรือนให้อาบน้ำแล้วให้นุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งพรหมณะมหาสารนั้นถือเอาผ้าคู่หนึ่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์แสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้อาจารย์ขอพระโคดมผู้เจริญผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ครั้งนั้นพรหมณะมหาสารนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมหาสารสูตรที่4จบ